สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับ K Band Reaction Channel นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนคือโอเควันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับกลิปที่รวม5 Net Idol หรือว่าชาวต่างชาติที่พูดไทยดีที่สุดนะครับคืออันนี้เป็นความคิดจากส่วนตัวของผมเองโดยผมเองก็เป็นคนต่างชาติแต่ผมสังเกตที่ใน YouTube แล้วผมก็ติดตามคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ดีอันนี้ไม่รวมผมด้วยนะครับคือผมจะเลือกทั้งหมด3คนนะครับให้ทุกคนลองเดาก่อนว่าเขาคือใครนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับคือในคลิปวันนี้ผมก็รวบรวมทั้งหมด3คนนะครับ3คนเป็นเน็ตไอดอลผมไม่รู้ว่าเขาคือตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยหรือว่ามาอยู่เกิดมาที่ไทยหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่จากที่การที่ผมฟังสำเนียงของเขาผมก็ยังรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยนะครับก็เหมือนผมนี้เองที่เป็นคนต่างชาติแล้วพูดภาษาไทยนะครับคือในคลิปวันนี้ทุกคนลองเดาก่อนว่ามันจะมีใครบ้างนะครับมีใครมีคำตอบหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับหรือว่าเสนอให้ผมรู้ว่าคนที่ผมกำลังจะพูดถึงนั้นคือใครนะครับที่นี่มันจะมี2คนเกาหลีนะครับแล้วก็มี1คนเกาหลี2คนเกาหลีนี่ดังมากๆเข้าวงการไทยมานานมากแล้วแบบมีคนนึงมีช่อง YouTube แบบตอนนี้เกือบจะเป็น5ล้านคนติดตามแล้วว่าดังมากๆแล้วเขาแบบพูดภาษาไทยเก่งๆมากๆแต่วันนี้เราจะเลื่อนอันดับว่า3คนนี้ใครคือพูดภาษาไทยเก่งที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้แบบชาวต่างชาติที่พูดไทยได้เก่งกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับด้วยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าเยอะนะครับคือคนแรกที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือคนที่ผมคิดว่าพูดภาษาไทยได้ดีก็คือเคียงทีโอป้านะครับถ้าใครติดตามช่องยูทูบของผมก็รู้ดีแล้วว่าคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไทยมานานหรือยังคือผมไม่รู้ว่าเขามาที่ไทยมาน่าจะมาเรียนหรือว่ามาทำงานอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีคำตอบก็ช่วยบอกให้ผมด้านล่างด้วยนะครับแต่อันนี้การที่ผมติดตามในช่อง YouTube ของผมผมเพิ่งติดตามไม่นานเองผมก็เลยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้คือใครนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูกันคลิปของเขานะครับว่าเขาพูดภาษาไทยยังไงบ้างครับผมจะไปแชร์คลิปตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ตรงนี้เราจะมารีวิวกันว่าคนนี้ควรจะอยู่อันดับไหนใน3คนที่พูดภาษาไทยเก่งที่สุดที่ผมมารวมในวิดีโอคลิปวันนี้นะครับโอเคลองดูเกียงอูป้านะครับบิ๊กแบล็กบานาน่าวันนี้ผมมาออกเดทกับพี่เนียครับผมไอ้เพื่อนก็คงรู้แล้วนะครับพี่เนียกับผมนะครับเป็นทีมงานผมครับคือเขาพูดภาษาไทยธรรมชาติมากเขาพูดจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรดีนะครับตอนนี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมหน้าผมลอยขนาดนี้ผมไปถ่ายรายการนะครับตั้งแต่ตีห้าจนถึงเกือบสองทุ่มสมองเบลอมากนอนพักนิดนึงแล้วกันชั่วโมงค่อยว่ากันนะพี่นี่มันคืออะไรวะโดนอ่ะเขาพาเด็กๆได้โอกาสเปิดวงออร์เคสตราคนหนึ่งจักรวาลนะครับมีความกล้ามากๆเลยที่นี่แหละกูนอนคืออันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนจะมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตอนที่เขาพูดภาษาไทยอ่ะมันยังติดสำเนียงอะไรของเกาหลีก็ไม่รู้อ่ะแบบรู้สึกว่าเขายังติดสำเนียงภาษา
เกาหลีอยู่คือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไทยมานานหรือยังนะครับแต่โดยที่ผมดูช่อง YouTube ของเขามีคนติดตามเกือบ5ล้านคนอาจจะอยู่มานานแล้วอ่ะน่าจะแบบ7ปีกว่ามั้ง5 6ปีมั้ง5 7 7ปีของ7ปีมั้งผมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจอ่ะใครมีคำตอบก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแต่เขาพูดแบบภาษาไทยดูธรรมชาติมากของน่าจะของอยู่ที่ไทยมานานแล้วแล้วแบบเขาพูดเร็วด้วยเขาพูดเร็วนะอันนี้พูดเก่งเขาพูดแบบรู้สึกเวลาที่เขาพูดไม่ได้ติดขาดอะไรเลยคือเขาพูดด้วยไม่ได้คิดคำว่าต้องใส่คำอะไรคือเขาพูดเก่งอยู่แล้วแต่สำเนียงของเขายังติดสำเนียงเกาหลีอยู่คือถ้าสำหรับผมที่เป็นต่างชาติเวลาฟังเขาพูดภาษาไทยนี่ผมก็แยกออกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็คนที่สองที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือคนนี้น่าจะเป็นดาราช่องสามหรือเปล่าดาราช่องสามหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อก่อนผมเคยดูเขาว่าแบบดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนของเขาอะเหมือนรู้สึกว่าเขาเคยคบแฟนเป็นดาราคนไทยคนดาราหรืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจแต่แบบแฟนนี้เหมือนแบบมีกิ๊กคนอื่นแล้วคนนี้ก็มารู้ว่าแล้วแบบเห็นเขาสัมภาษณ์มาเยอะมากเดี๋ยวผมลองแชร์คลิปก่อนนะครับทุกคนให้ทุกคนลงเดา ว่าเขาคือใครนะครับแต่คนนี้ก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันไม่รู้ค่ะมันจะเป็นไม่รู้อ่ะหนูเกรงอ่ะใช่ค่ะทำตัวไม่ถูกก็สักพักหนึ่งอะค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยค่ะไม่นานค่ะพอแบบก็แค่เช็คว่าแบบแต่ละคนแบบคิวตรงกันไหมแล้วก็พอได้ก็แบบรับเลยใช่น่ารักอะสำเนียงเขาน่ารักเนาะค่ะมีค่ะแต่ว่าคิวไม่ตรงกันค่ะไม่ค่ะแต่ว่าแบบคิวไม่ตรงกันเลยจริงๆค่ะก็เลยแบบปรับไม่ได้แล้วก็มีแบบเราเขาอะไรยังไงบ้างคือเขาตอนเด็กๆเป็นไงอย่างเงี้ยแล้วแต่งานใช่ครับแล้วแต่เพราะว่าดีเทลแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คือส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าเขาเลือกค่ะเมื่อวานเมื่อคืนค่ะใช่ค่ะคุณแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นปีแรกที่แบบได้ฉลองด้วยกันใช่ก็ให้ของขวัญนี้ปกติแล้วก็ทานข้าวแล้วก็เป่าเค้กใช่อบอุ่นค่ะกินอิ่มตอนนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะทุกคนแต่แบบสำเนียงของเขาพูดภาษาไทยว่าตั้งแต่วันแรกแล้วแต่แบบคือแบบพูดแบบเหมือนคนไทยมากอ่ะมันยังติดนิดเข้าใจแบบสำเนียงเกาหลีอยู่นะครับอดทนหน่อยนะแต่เวลาพูดแบบคือเราต้องพยายามที่จะพังถึงจะแยกออกได้ว่าคนนี้เป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยนะครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันยังติดคนนี้ยังติดสำเนียงไทยอยู่นิดเดียวอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับทุกคนเขาน่าจะอยู่ที่ไทยมากกว่าควรจะอยู่ที่ไทยเกือบ20ปีแล้วมั้งถึงจะพูดแบบนี้ได้อ่ะแล้วเคียงอุป้าเมื่อกี้อ่ะทุกคนเคียงอุป้าเมื่อกี้จากที่ผมดูเหมือนเขายังเรียนอยู่อ่ะเคียงอุป้าเคียงที่อุป้าเคียงที่อุป้าน่าจะเรียนที่มหาลัยเขาเรียกว่า Diamond University ของไทยชื่ออะไรนะเพชรมหาวิทยาลัยหรอผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเขาพูดอย่างติดภาษาไทยอยู่เลยนะครับโอเคแล้วก็คนสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือทุกคนลองเดาก่อนเขาเป็นคน
เหมือนเป็นคนอเมริกาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าคนฝรั่งเศสนะครับแต่เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคนอเมริกาหรือคนอังกฤษแล้วคือผมติดตามในช่อง YouTube ของเขาแบบดีมากเขาทั้งสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาไทยด้วยเหมือนแบบเวลาที่พูดgrammar ภาษาอังกฤษแบบนี้เราจะแปลภาษาไทยยังไงคือผมติดตามคนนี้มานานมากบอกว่าตอนนั้นผมก็เรียนภาษาไทยด้วยตัวเองไงบางคำผมก็ไม่รู้ภาษาไทยควรจะแปลยังไงแต่แบบเวลาผมตอนแรกที่ผมฟังแค่เสียงของเขาผมแยกไม่ออกเลยเขาเป็นคนต่างชาตินะครับทุกคนคือเขาพูดเก่งๆๆมากๆอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นกรรมการหรืออะไรในช่อง Netflix ของไทยอ่ะทุกคนลองเดาก่อนว่าเขาคือใครชื่อเขาคือตัวตนที่ชื่อเขาเป็น A นะครับทุกคนลองเดาก่อนเขาคือใครนะครับคือทุกคนต้องมาดูช่อง YouTube ของเขาว่าถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับคือแบบเขาแนะนำได้ดีมากๆคนนั้นก็คืออาจารย์นะอาดัมนะครับอาจารย์อาดัมนะครับถ้าผมมั่นใจว่าทุกคนที่ดูคลิปของผมอยู่นี้อาจจะมีหลายคนผมจะอยู่รู้อยู่แล้วว่าของจะรู้หรือว่าได้ดูคลิปของอาจารย์อาดัมอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าอาจารย์อาดัมพูดภาษาไทยยังไงบ้างนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับพูดแบบเหมือนกรรมการในช่องเมนบ้างนะครับเดี๋ยวเสร็จผม Let me fix my hair กรรมการที่พูดถึงเมื่อวานผมตัดผมเองนะครับเพราะว่าเราไปตัดตามร้านไม่ได้นะครับดูครับโอ้โห I cut my own hair yesterday I cut my own hair yesterday ชัดมากครับโอเคชัดมากนี่สบายดีหรือเปล่าครับทุกคน How are you todayHave you had lunch yet? กินข้าวเที่ยงหรือยังครับ Have you had เดี๋ยวดูฟังไหนครับฟังนี้อ่ะตรงนี้เวลาที่เขาพูดภาษาไทยเขาก็จะสอนแบบภาษาอังกฤษมาด้วย Have you had lunch yet? กินข้าวเที่ยงหรือยังครับพูดแบบชัดมากอ่ะพูดสำเนียงไทยชัดๆเลยเป็นทรงผมที่เท่เขาบอกครับ Cool hairstyle สังเกตการออกเสียงคำว่าเจ๋งนะครับก็คือ C O O L ไม่ใช่คูลนะครับคูลถ้าเราออกเสียงว่าคูลเนี่ยฝรั่งจะฟังเป็นคำว่า coup d'état ที่แปลว่าขอโทษครับรัฐประหารนะครับใช่ C O U P ที่ตัว P ไม่ออกเสียงครับเราต้องออกเสียงอย่างนี้นะคือสำหรับผมเองก็คูลถ้าคนสองพยางค์ครับนี่สำเนียงไทยใน3คนใครที่พูดแบบสำเนียงแบบคูลไทยได้ชัดที่สุดก็คืออาจารย์อาดัมนี่อยู่แหละแบบ okay. พูดชัดชัดมากมากนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ ไทยมานานหรือยัง cool. แต่อาจจะเขาเป็น cool. เป็น so cool. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ so cool. เขาก็ได้ตอนนี้อาดัมอยู่ไหนครับอยู่บ้านครับพบเจอและเรียนอ่านหนังสือมาตลอดอยู่บ้านเลยครับแต่เมื่อกี้ผมก็สร้างภาพนิดหน่อยครับเมื่อกี้มันลบมากตรงนี้ก็เลยเก็บที่นอนให้มันดูแบบว่าโอ้โหเป็นคนที่มีระเบียบจริงๆนะอาจารย์อาดัมนี่พูดภาษาไทยเก่งมากๆนะครับไม่รู้ทุกคนจะมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับโอเคคือผมก็พูดเกี่ยวกับคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปที่ผมเพิ่งทำนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ถัดไปของผมนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเน็ตไอดอลคนไหนที่เป็นคนต่างชาติพูดภาษาไทยได้เก่งแล้วดีเหมือน3คนที่ผมเพิ่งพูดถึงก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูว่าเขาพูดภาษาไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วถ้าใครมีความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดภาษาเวียดนามของผมขอโทษนะครับการพูดภาษาไทยของผมก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นคือผมไม่รู้ว่าผมพูดภาษาไทยมันยังดีมันยังติดอะไรหรือเปล่าผมก็อยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับคือประเด็นคือตอนนี้ผมก็อยู่ที่เวียดนามมันแบบเวลาอยากพบเจอพี่เพื่อนๆหรือว่าคนไทยมันก็ยุ่งยากนะจริงๆผมก็มีเพื่อนคนไทยทำงานที่นี่อยู่แล้วแต่แบบ
มันไม่เยอะทุกคนแล้วพี่เขาแบบก็ติดงานทุกวันมันก็ไม่ค่อยได้เจอมากเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีค่ะ